สวัสดีค่ะร้องทุกข์ลงป้ายนี้มาแล้วนะคะอยู่กับยุ้ยปิยะฉัตรกรุณานนท์ค่ะใครมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องใกล้ตัวสาธารณูปโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมสิ่งแวดล้อมไม่พึงประสงค์อยากจะเตือนภัยสังคมช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้กำลังใจกันในยามนี้นะคะเรียนเชิญเลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของเรายังเหมือนเดิมนะคะ02-7902111นะคะก็สามารถติดต่อกันมาได้นะคะรวมถึง LINE ID ของเรานะคะ @ร้องทุกไทย PBS หรือคุณจะสแกน QR Code หน้าจอก็ได้เลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ประเทศเปิดแล้วค่ะโควิดก็ซานะคะจึงทำให้มีการเดินทางต่างประเทศกันเนี่ยบ่อยครั้งรวมถึงโครงการ Work and Travel ที่สหรัฐอเมริกานะคะเด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยสนใจเพราะว่าได้ไปเปิดประสบการณ์ที่นั่นแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอบริษัทเอกชนที่ไม่ซื่อตรงอันนี้มีปัญหาแน่นอนค่ะดังกรณีที่มาร้องเรียนกันในตำรวจปคบมาดูเรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นนักศึกษาบางส่วนค่ะที่เข้ามาร้องทุกข์แจ้งความบก.ปคบนะคะนั่นก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองค่ะให้ดำเนินคดีกับเอเจนซี่เอกชนแห่งหนึ่งหลังไปสมัครโครงการหาประสบการณ์ที่สหรัฐอเมริกาแต่สุดท้ายไม่ได้เดินทางไปค่ะมีเอกสารที่นางสาวเอนามสมมุตินะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเอามาให้ทีมข่าวตรวจสอบค่ะเธอเล่าให้ฟังว่าติดต่อกับเอเจนซี่บริษัทดังกล่าวเนี่ยผ่าน Facebook เข้าร่วมโครงการ Work and Travel ที่สหรัฐอเมริกาดำเนินการผ่านทุกขั้นตอนแล้วจนถึงขั้นตอนการสัมภาษณ์กับหัวหน้างานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่สุดท้ายกลับไม่ได้สัมภาษณ์นะคะก็มีการอ้างถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่งทุกครั้งเอเจนซี่เนี่ยเขาจะห้ามไม่ให้ติดต่อกับตัวแทนบริษัทจากสหรัฐอเมริกาโดยตรงนะแต่เรื่องนี้ยืดเยื้อค่ะ3เดือนแล้วนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะทำตามขั้นตอนได้ที่จะไปต่างประเทศได้สักทีตัดสินใจติดต่อกลับไปยังตัวแทนบริษัทจากสหรัฐเลยค่ะถึงรู้ว่าจริงๆแล้วไม่มีรายชื่อของเธออยู่นะคะแล้วพอติดต่อไปกับทางเอเจนซี่ก็ไม่พอใจแต่ปัญหาคือเธอโอนเงินเพื่อเข้าระบบไปแล้วค่ะเป็นค่าสมัครค่าทดสอบค่าวัดระดับภาษาค่าติดต่อประสานงานเงินเนี่ยให้บัญชีของบริษัทเอเจนซี่ไป5ครั้งเป็นเงินกว่า 111,015 บาทอะค่ะสรุปมีงานจริงไหมทำไมถึงไม่ได้สัมภาษณ์นายจ้างสักทีทำไมถึงเอาการสอบวัดระดับภาษามาขั้นอีกในเมื่อก็สอบไปแล้วใช่ค่ะเพื่อนก็สอบกันไปก็ไม่ได้อะไรแล้วพอรอวันแจ้งผลระดับภาษาใช่ไหมคะก็จะมีทั้งคนผ่านแล้วก็ไม่ผ่านซึ่งคนที่ผ่านเนี่ยคนที่ไม่ผ่านก่อนนะคะคนที่ไม่ผ่านเขาแจ้งว่าไม่ได้ไปแล้วก็จะคืนเงินไม่เต็มจำนวนก็คือไม่มีงานที่รัฐฟลอริดาแต่ถึงคนผ่านก็ไม่มีงานที่รัฐฟลอริดาให้สมัครงานอื่นแต่ถ้าต้องการจะยกเลิกก็คือเงินเต็มจำนวนค่ะก็เลยงงว่าทำไมต้องมีพัดระดับภาษามาเพื่อที่จะแบ่งเป็นคืนเงินเต็มจำนวนกับไม่เต็มจำนวนยังมีอีกคนนึงนะคะนางสาวบีนามสมมุติค่ะเป็นผู้เสียหายอีกคนนึงก็บอกว่าเธอเนี่ยต้องทำเรื่องขอเลื่อนการเรียนเลยนะเพราะว่าเธอวางแผนจะไปร่วมโครงการ Work and Travel นี้นะคะพอติดต่อขอความชัดเจนกับบริษัทเอเจนซี่กลับถูกบ่ายเบี่ยงทุกครั้งซึ่งตอนนี้เธอมั่นใจแล้วว่าไม่ได้เดินทางไปหาประสบการณ์ตามความฝันที่สหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนค่ะและที่สำคัญคือจ่ายเงินไปแล้วบางส่วนว่าสุดท้ายแล้วก็อยากให้แบบว่าเคลียร์กันให้จบด้วยดีคืนเงินให้เร็วๆดีกว่าค่ะแล้วก็แบบฝากครั้งติดต่ออะค่ะอยากติดต่อกับคนนั้นให้ได้ค่ะอยากติดต่อให้ได้โดยตรงที่ไม่ต้องผ่านอีเมลหรือว่าต้องผ่านคนที่เขาแบบว่าไม่ได้ดูแลด้านนี้อะค่ะมันติดต่อกันยากมากตอนที่พวกหนูแบบว่าเคลียร์กันนี่คือวุ่นวายมากๆจริงๆค่ะแล้วแบบว่าไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่อยู่เพื่อเราตรงจุดๆนั้นทั้งที่เราก็จ่ายตังค์ให้เขาอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะล่าสุดนะคะ17พฤษภาคมที่ผ่านมาทางบริษัทเอเจนซี่เนี่ยส่งอีเมลให้กับนักศึกษาที่ไม่ได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเหมือนกับไม่ผ่านขั้นตอนเนี่ยนะบอกว่าเดี๋ยวจะคืนเงินเต็มจำนวนให้แต่ต้องใช้เวลาดำเนินการ 30-90 วันโอ้โห
เดือนถึง3เดือนเลยนะคะกว่าจะได้เงินกันเนี่ยนะคะทำไมนานจังเนาะนักศึกษาก็ถามทีมข่าวก็ติดต่อไปยังบริษัทเอเจนซี่ตามเบอร์ที่ประกาศไว้นี่แหละค่ะแต่ติดต่อไม่ได้ค่ะจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทเนี้ยเปิดโครงการ Work and Travel เป็นปีแรกนะคะและสำหรับโครงการ Work and Travel เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่มาที่ไปคือมันเป็นโครงการของความร่วมมือทางสหรัฐอเมริกากับประเทศต่างๆไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะคะคล้ายกับว่าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมโดยให้เด็กนักศึกษาเนี่ยบุคคลต่างๆไปอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายมีข้อตกลงคือทำงาน3เดือนเที่ยว1เดือนมีทั้งแบบนายจ้างนะคะที่หาที่อยู่ให้นะคะหรือคุณจะหาที่พักเองแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนี่ยนักศึกษาเนี่ยจะเป็นผู้ออกเองนะเรื่องนี้ผู้เสียหายก็ต้องการเตือนภัยกับเพื่อนนักศึกษาแล้วค่ะว่าตรวจสอบก่อนนะก่อนจะเข้าร่วมโครงการลักษณะแบบนี้นะเพราะว่าเนี่ยค่ะเบื้องต้นเนี่ยมีผู้เสียหายที่จ่ายเงินไปให้กับบริษัทเอเจนซี่นี้แล้ว70คนนะมูลค่ากว่า2ล้านบาทอันนี้พนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคำแล้วก็รวบรวมหลักฐานของผู้เสียหายนะคะเพื่อนำเสนอแก่ผู้บังคับบัญชาให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปใครที่เสียหายไปแจ้งความเพิ่มเติมได้นะคะจะได้รวบรวมบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องนี้นะคะติดต่อได้ที่ www.thaipoliceonline.com ก็คือตำรวจไซเบอร์นั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยขออนุญาตตามต่อในรายการสถานีประชาชนตอนบ่าย 2:05 นาทีเลยนะคะผู้เสียหายจะมาเตือนภัยสังคมแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะมาร่วมหาทางออกในเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังระบาดเลยนะคือเปิดประเทศไงคะแล้วเด็กๆเนี่ยก็อยากจะไปหาประสบการณ์ที่ต่างประเทศร่วมโครงการ Work and Travel นะคะคือทำงานได้ด้วยเที่ยวได้ด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นที่สนอกสนใจนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปตามสัญญาเนี่ยในภาษากฎหมายเนี่ยเราอาจจะบอกว่าผิดสัญญานะแต่ภาษาชาวบ้านนี่คือถ้าไม่คืนเงินเขานี่เรียกว่าโกงเลยนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวต้องตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะป้ายต่อไปนะคะร้องทุกข์กันต่อไม่จบจริงๆค่ะเรื่องของผู้เอาประกันภัยโควิด-19 นะคะอันนี้เป็นของบริษัทอาคเนประกันภัยแล้วก็ไทยประกันภัยค่ะคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้ากันหน่อยเหมือนเป็นความคืบหน้าที่ไม่คืบหน้านะคะคือตัวแทนผู้เอาประกันกลุ่มจิตอาสาพลังบริสุทธิ์ค่ะเขาเดินทางไปติดตามความคืบหน้าหลังยื่นเอกสารเอาประกันโควิด-19 กับกองทุนประกันวินาศภัยค่ะคือบางรายเนี่ยมีรายชื่ออนุมัติการจ่ายเงินประกันแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมปี64นะคะแต่จนถึงวันนี้กลางปี65แล้วยังไม่ได้เงินเลยค่ะหนึ่งในแกนนำผู้เอาประกันภัยโควิด-19 บอกว่าวันนี้ต้องการตามเอกสารนะตั้งแต่26พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะเป็นเอกสารที่ให้กับทางคณะกรรมการปกครองสภาผู้แทนราษฎรไปคือเรื่องพิจารณาแนวทางของกปว.หรือว่ากองทุนประกันวินาศภัยเนี่ยนะคะในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนว่าคุณจะดำเนินการจ่ายเงินให้กับพวกเรายังไงนอกจากนี้ยังกังวลใจกับกระแสข่าวคือมีข่าวลือว่ากองทุนเนี่ยเขาจะใช้เวลานานถึง10ปีกว่าจะจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันจนครบอะค่ะคือมันก็ใจแป้วเนาะโอ้10ปีนี่ไม่รู้ว่าจะยังอยู่กันหรือเปล่าเนี่ยนะคะขณะที่วันนี้กองทุนประกันวินาศภัยค่ะไม่ได้ออกมารับเรื่องนะแต่มีข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาจากผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยที่ระบุว่าขณะนี้กองทุนจ่ายหนี้ได้ประมาณ 1,000 ถึง 1,500 รายต่อเดือนหรือประมาณ400ล้านบาทต่อปีอันนี้คิดเป็นเงินนะคะและตอนนี้กองทุนเนี่ยกำลังหารือเรื่องจะเพิ่มการอนุมัติจ่ายหนี้อีกร้อยละ200ถึง300คือเรียกว่า 2-300 คนต่อเดือนเนี่ยนะคะก็คงจะจ่ายหนี้เป็นเงินประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปีเนี่ยนะคะแต่ต้องรอให้เจ้าหนี้ของอาคเนประกันภัยกับไทยประกันภัยเนี่ยยื่นขอชำระหนี้ครบในวันที่15กรกฎาคมนี้ก่อนคือจะรอทำไมไม่ค่อยทยอยจ่ายให้กับผู้ที่ร้องมาตั้งแต่แรกๆอันนี้ก็เป็นคำถามของทางผู้เอาประกันภัยนะคะโอ้เรื่องนี้ไม่จบง่ายๆจริงๆนะคือเนื่องด้วยบริษัทประกันภัยนี่ล้มกันระเนระนาดตั้งแต่โควิด-19 นะคะนี่จึงเป็นปัญหาเรื่องเงินทุนสภาพคล่องหรือเปล่าอ่ะก็ต้องไปตามกันต่อนะคะเรื่องนี้แต่เป็นความเดือดร้อนที่รอไม่ได้จริงๆนะมันก็เป็นความหวังของผู้เอาประกันภัยนะคะที่เขายังไม่ได้เงินกันเอาละค่ะป้ายต่อไปคุณผู้ชมคะมาร้องกันต่อวันนี้16
มิถุนายนหวยออกนะคะแต่ว่ายังมีปัญหาของคนที่ทั้งขายหวยและคนซื้อหวยอยู่ค่ะเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่จบไม่สิ้นสักทีเอาประเด็นนี้ก่อนคือตอนนี้มีสลากดิจิตอลมาตีตลาดใช่ไหมคะมันทำให้ผู้ขายสลากรายย่อยเขาขายไม่ออกค่ะเป็นปัญหากันเอาไปดูกันที่จังหวัดตรังคุณผู้ชมคะทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปสำรวจแผงจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด16มิถุนายนนี้จริงๆแล้วเป็นงวดแรกนะหลังจากรัฐบาลเนี่ยเปิดขายสลากดิจิตอลตั้งแต่ต้นเดือนใช่ไหมคะก็พบว่าผู้ค้ารายย่อยที่เดินเร่ขายอะค่ะหรือว่าตั้งแผงเร่ขายตามตลาดนัดต่างๆนี่โอ้โหบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าขายไม่ออกคือคนซื้อน้อยมากก็ตั้งคำถามกับผู้ค้ารายย่อยนะคะคือคนซื้อเขาก็บอกว่าอ่ะเขาจะขอซื้อในราคา80บาทได้ไหมล่ะเหมือนสลากดิจิตอลอะนะคะแต่คนขายบอกขายไม่ได้หรอกก็รับมาในราคาสูงนะโดยสลากใบเดียวเนี่ยรับมาราคาใบละ89บาทเข้าไปแล้วเลขชุด2ใบรับมาก็ปาเข้าไป92ถึง93บาทแล้วก็ต้องเอามาขายใบละ100เหมือนเดิมนะคะไม่งั้นเขาก็อยู่ไม่ได้อ่ะลองฟังเสียงผู้ค้าสลากยังรับมาเหมือนเดิมแต่ก็ต่ำกว่างวดก่อนๆขอมาบ้างนิดนึงแล้วก็อยากให้ได้ก็ลงสมัครทางอันนั้นไปก็อยากให้มีรายชื่ออยู่ในนั้นเหมือนกันในกองสลากอะค่ะที่สมัครไปว่าจะขายแพลตฟอร์มใบละ80บาทก็อยากให้มีรายชื่อและได้ขายแพลตฟอร์มไม่ได้ใจว่าคิดจะได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีคนสมัครหลายคนนะคะแล้วเดี๋ยวเขาต้องคัดเลือกคุณผู้ชมคะอันนี้ต้องแยกแยะนะคะไอ้ที่ว่าสลาก80บาท80บาทเนี่ยอาจจะหาซื้อได้ในสลากดิจิตอลใช่ไหมแต่ที่เร่ขายกันอยู่อะมันยังไม่ได้80บาทเสมอไปนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะแล้วก็ยังเป็นปัญหานะคะเพราะว่าเขายังรับมาราคาสูงอยู่นะคะสำหรับพ่อค้ารายย่อยเลยนะและตอนนี้เศรษฐกิจก็ฝืดเคืองใช่ไหมประชาชนที่จังหวัดตรังเนี่ยบางคนเนี่ยก็เป็นคนกรีดยางเนาะทำอาชีพทำสวนกันเนี่ยนะคะไม่มีกำลังซื้อค่ะจะซื้อหวยสักใบหนึ่งแต่บางทีก็แบบคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันนะคะโอ้ตอนนี้ก็เลยทำให้สลากเนี่ยเหลือเยอะแยะไปหมดเลยแล้ววันนี้ก็หวยจะออกแล้วด้วย43ประมาณนี้ได้80บาท43นี่ขึ้นมาลงแล้ว89พี่89 8เย็ดมาแล้วเหลือใบเดียวนะถ้า2ใบ90ขึ้นน่ะบางงวดปีโรมาเคยซื้อขึ้นกว่า95บาทขึ้นมาใกล้ในระยะ5บาทสีแดงรุ่นหัวเรือค่าทุนที่ตายซึ่งเราก็ต้องใกล้ของไม่ใกล้เราก็ไม่รู้อยู่ทำไมเลยแต่ว่านี่ยังคิดไว้แล้วว่าต่อไปยังถ้าว่า2ใบยังถ้ามันขึ้นถึง90บาทหรือไม่ผู้สื่อข่าวเราไปดูมาเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะตอนเย็นเนี่ยโหสลากยังเหลือเต็มแผงอยู่เลยแล้ววันนี้หวยออกแล้วด้วยนะคะทีนี้มาดูปัญหากันค่ะคุณผู้ชมปัญหาเนี่ยเขาสะท้อนว่าการที่จะไปสมัครขายในระบบแพลตฟอร์มของกองสลากแบบดิจิตอลเนี่ยนะคะมันไม่ได้คือผู้ค้ารายย่อยส่วนใหญ่ไม่มีโควต้าเป็นของตัวเองค่ะแม้จะมีการสำรวจรายชื่อไปแล้วแล้วก็ในวันจับสลากเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่แจ้งอีกนะคะทำให้มีผู้ค้าจำนวนมากที่ไม่สามารถไปร่วมลงชื่อในการขายสลากดิจิตอลได้นะคะแล้วคนที่ได้โควต้าไปเพียง5เล่มเขาก็ขายไม่พอเขาต้องไปรับเพิ่มจากบางคนที่มีสลากนะคะแต่ไม่จำหน่ายเองนะโดยคนที่ได้รับโควต้าจากรัฐบาลโดยตรงเนี่ยนะเขารับมาในราคาใบละ70บาท40สตางค์นะคะแต่กลับไปขายในดิจิตอลส่วนหนึ่งแล้วก็มาขายแบบให้รายย่อยส่วนหนึ่งแล้วเขาขายต่อใบละ89บาทค่ะโหก็ได้กำไรเยอะนะแล้วเลขชุด2ใบเนี่ยใบละ92ถึง93บาทนะคะโอ้และที่สุดแล้วคนขายรายย่อยก็ต้องมาจ่ายหรือว่าขายในราคาเดิมก็คือมากกว่า80บาทถึง100บาทนี่แหละค่ะคือปัญหาเรื่องของโควต้าสลากดิจิตอลที่ไม่เป็นธรรมนะคะที่ผู้ค้ารายย่อยว่าอย่างนั้นแล้วเขาอยากจะให้กองสลากเนี่ยไปตรวจสอบข้อมูลรายบุคคลเลยของคนที่ได้รับโควต้าเนี่ยก็รับไปแล้วเนี่ยจำหน่ายด้วยตัวเองหรือเปล่าคือถ้าไม่ได้จำหน่ายด้วยตัวเองเอามาขายต่อเนี่ยมันก็เป็นปัญหาแบบนี้แหละมันก็วนอยู่ลูปเดิมแบบนี้แหละมันก็ไม่ใช่ผู้ค้าตัวจริงอยู่ดีนะคะขณะที่นายลวรนแสงสนิทค่ะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลก็บอกว่าหลังจากสิ้นสุดเวลาจำหน่ายสลากดิจิทัลนี่นะมียอดจำหน่ายสลากเนี่ย 2,460,000 ใบจำนวนผู้ซื้อสลากไป 610,000 กว่าคนจากจำนวนสลากทั้งหมด5ล้านกว่าฉบับเนี่ยนะคะแนวทางการจะเพิ่มจ
จำนวนสลากที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลนี้เนี่ยก็คงต้องพิจารณาตามความเหมาะสมไอ้ที่ว่าเหมาะสมของกองสลากนี่มันเป็นยังไงเนี่ยนะนะคะแล้วก็สำนักงานสลากเนี่ยก็ต้องการให้สลากแบบใบเนี่ยสามารถขายควบคู่กันไปถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เห็นว่าสลากดิจิตอลเป็นอีกทางหนึ่งที่จะให้คนมาซื้อในราคา80บาทได้อันนี้ไม่เถียงเพราะว่ามันซื้อได้80บาทจริงๆนะคะแต่ไอ้นอกระบบล่ะอันเนี้ยมันยังเป็นปัญหาอยู่นะคะมันยังแก้เขาจะเรียกว่าไงอ่ะคือไม่ใช่ว่าแก้ไม่ตกนะแต่คือเหมือนกับแก้ไม่ได้เลยอ่ะนะคะแล้วระบบเนี่ยเขาบอกว่ามีความพร้อมกับผู้ที่ต้องการซื้อสลากสามารถซื้อได้นะแล้วก็เอาไปขึ้นได้นะกรณีถูกรางวัลเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันเอาไปขึ้นรางวัลกันได้เลยอันเนี้ยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของสลากดิจิตอลไปนะคะแต่คำถามที่กองสลากต้องตอบให้ได้ที่ผู้ค้ารายย่อยถามก็คือคนที่ได้โควต้าสลากเนี่ยค่ะแล้วเอามาขายต่อในราคาที่แพงเนี่ยค่ะจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรก็ต้องยอมรับนะคะว่าสลากดิจิตอลที่ออกมาซื้อง่ายขายคล่องในแอปเป๋าตังมันไม่ได้แก้ปัญหาให้กับผู้ที่ค้าสลากรายย่อยได้อย่างแท้จริงนะคะรายย่อยก็ยังคงขายเกินราคา80บาทอยู่ดีแล้วก็ยังไม่เกิดความเป็นธรรมของผู้ค้าด้วยนะคะเรื่องนี้นะไม่จบไม่สิ้นนะคะก็ต้องขอให้โชคดีแล้วกันนะคะงวดนี้นะคะป้ายต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะป้ายนี้ช่วยเหลือผู้ป่วยกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคิดว่าคน1คนน่ะจะเป็นโรคได้สักกี่โรคคะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมีอยู่ท่านนึงนะคะโอ้โหเป็นหลายโรคเหลือเกินค่ะฐานะก็ยากจนนะคะครอบครัวก็ย่ำแย่ต้องให้ความช่วยเหลือกันค่ะคุณผู้ชมไปกันที่เชียงรายค่ะทีมข่าวร้องทุกข์ลงป้ายนี้ได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้านของนายศรีเตประณะอายุ85ปีค่ะอยู่บ้านเลขที่100หมู่11ตำบลปล้องอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายผู้ชายคนนี้ป่วยด้วยโรคเบาหวานความดันไขมันอุดตันเส้นเลือดกล้ามเนื้ออ่อนแรงแขนขาลีบเป็นโรคเกาต์คุณผู้ชมคะนับดูเป็น6โรคอะแล้วก็นอนติดเตียงอยู่ในห้องเล็กๆออกไปไหนไม่ได้ตาศรีเล่าว่าหลังจากที่ล้มป่วยเนี่ยนะคะเทศบาลก็ส่งทีมแพทย์พยาบาลมาคอยดูแลเรื่องยูกยาเรื่องรับประทานอาหารมาตรวจความดันก็เฝ้าดูอาการกันอยู่เป็นระยะเนี่ยค่ะก็ต้องช่วยเหลือกันไปตามอัตภาพค่ะโรคเบาหวานความดันไขมันโรคเกาต์ตอนนี้อ่อนแรงออกไปไหนมาไหนได้ไหมครับตอนนี้ออกไปไหนมาได้ขาลีบไปแล้วยกขึ้นแต่ไม่เองนอนข้างนี่ข้างเดียวนอนข้างขวาเนี่ยเพื่อนข้างใหญ่มีเองแล้วมีใครดูแลอยู่ครับตอนนี้ลูกก็หมออาสาหมออาสามาดูแลสองอาทิตย์มาข้างวัดความดันวัดไข้วัดความดันโถคุณตาทำไมคุณตาเป็นหลายโรคจังเลยนะคะตาศรีเนี่ยมีนางยาแล้วก็นายสำริดหอมชื่นคนนี้เป็นลูกสาวนางยาเป็นลูกสาวแล้วนายสำริดเนี่ยเป็นลูกเขยก็คอยป้อนข้าวป้อนน้ำดูแลกันนะคะครอบครัวก็ไม่มีรายได้อะไรนางยาเองเนี่ยนะลูกสาวก็มีรายได้แค่วันละ60บาทถึง100บาทจากการสารตะกร้าหวายนะคะโอ้ได้ใบละ30บาทเองอะนะคะส่วนนายสำริดสามีหรือว่าลูกเขยเนี่ยประสบอุบัติเหตุตาข้างขวาบอดสนิทอีกโอ้แล้วก็รับจ้างทั่วไปรายได้ก็ไม่แน่นอนบางวันไม่มีคนจ้างก็ไม่มีเงินเลยสักบาทอาบน้ำจะเตรียมกับข้าวนะเอาเวลาแกทายเอารถเข็นมาใส่แกไปทายไปล่างไปอาบน้ำแล้วตัวพี่มีอาชีพอะไรครับอ๋อรับจ้างทั่วไปเขามาจ้างเขาได้ไปเขาบอกจ้างเขาไม่ได้ไปแล้วอยู่บ้านซานตาก้าเจ้าอยากมีอาชีพทำที่บ้านเจ้าแล้วมันพอกระตุนรายได้บ้างเนาะจังหวะนี้ก็ใจเบี้ยคนเฒ่าเบี้ยคนพิการนะก็ตาพิการตาบอดนะครับข้างซ้ายมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับอยากมีอาชีพครับอยากมีอาชีพที่มันแน่นอนนะครับเคสนี้ทีมข่าวเราทิ้งไม่ได้จริงๆนะคะก็
ช่วยประสานไปยังนางลัดดาสมหนองบัวค่ะเป็นปลัดอำเภอเทิงท่านก็ลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็หาแนวทางช่วยเหลือครอบครัวนี้นะคะก็ตรวจสอบพบว่าครอบครัวนี้รายได้ไม่แน่นอนยังขาดแคลนสิ่งของในการดำรงชีวิตอีกหลายอย่างเบื้องต้นปลัดอำเภอแจ้งว่าทำเรื่องประสานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วค่ะคือเราใช้วิธีบูรณาการนะคะหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือกันค่ะคิดเนี่ยค่ะเขามีความต้องการในการอาชีพต้องการอาชีพที่มั่นคงนะคะเพื่อที่จะได้มีรายได้แต่ทีนี้ติดปัญหาอยู่ที่ว่าอาชีพที่เขาทำก็ต้องทำได้ที่บ้านด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ดูแลคนตาไปด้วยค่ะทางอำเภอนะคะก็จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างกศน.นะคะมาดูเรื่องอาชีพที่เหมาะสมให้กับคุณแม่เขาเนาะค่ะแล้วก็ทางเทศบาลก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือจะมีเทศบาลตำบลปล้องเนาะจะแล้วก็องค์การมหาชนตำบลปล้องจะมีตัวแทนของแรงงานจังหวัดนะคะที่จะเป็นส่วนช่วยตัวนี้อยู่ด้วยค่ะทางอำเภอก็จะเป็นตัวประสานให้เนาะค่ะเบื้องต้นนี้นะคะก็จะรับเข้าเป็นกลุ่มเป้าหมายเนาะเพื่อเชื่อมโยงกับการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานของกาชาดนะคะแล้วก็แม่บ้านมหาดไทยนะคะซึ่งตอนนี้ทางอำเภอกำลังดำเนินการอยู่นะคะขณะที่นายสุทัศน์ลิ้มวณิชกุลเป็นปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเทิงค่ะให้ข้อมูลว่าหลังรัฐบาลเนี่ยมีโครงการแก้ปัญหาความยากจนทั่วประเทศจะขจัดความยากจนทั่วประเทศให้หมดไปภายในวันที่30กันยายน2565นี้ถ้าจำกันได้นะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าความจนต้องหมดประเทศ30กันยายนนี้ทางอำเภอค่ะเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจพูดคุยกับครัวเรือนที่มีปัญหานะคะแล้วก็ประสานงานคือจะช่วยเหลือในทุกมิติเลยทั้งเรื่องการศึกษาสุขภาพเรื่องของรายได้เรื่องผู้พิการผู้ได้โอกาสค่ะในส่วนของผู้สูงอายุผู้ยากจนผู้ไร้ผู้ได้โอกาสต่างๆเนี่ยนะครับก็ในส่วนของอำเภอเนี่ยก็ได้เข้าไปดำเนินการบูรณาการช่วยกันช่วยเหลือนะครับซึ่งก็จะมีทั้งท้องถิ่นทั้งทางผู้นำผู้ปกครองท้องที่นะครับทั้งทางอำเภอนะครับรวมทั้งทางหน่วยงานในส่วนของจังหวัดนะครับในส่วนของผู้ยากไร้เนี่ยของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเนี่ยนะครับจะเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะรับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องการประชาสงเคราะห์ต่างๆนะครับเรื่องผู้พิการต่างๆนะครับเราก็จะได้มาบูรณาการช่วยเหลือนะครับเบื้องต้นค่ะปลัดอำเภอเทิงแจ้งว่าภายในสัปดาห์หน้าค่ะเดี๋ยวจะเชิญกิ่งกาชาดและแม่บ้านมหาดไทยร่วมกับเทศบาลผู้ใหญ่บ้านกำนันลงพื้นที่ไปนะคะให้กำลังใจมอบข้าวสารอาหารสิ่งจำเป็นให้กับครอบครัวของตาศรีนะคะแล้วก็จะประสานหน่วยงานในการฝึกอาชีพให้กับคนในครอบครัวนี้นะคะเพื่อที่จะได้ประกอบอาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็สามารถดูแลคุณตาคุณพ่อเนี่ยไปด้วยกันนะคะนี่ก็ต้องไม่ทิ้งทั้งมิติของการดูแลผู้ป่วยแล้วก็ต้องมีอาชีพมีรายได้ที่ยั่งยืนพอจะหาเงินมาซื้อข้าวซื้อน้ำประทังชีวิตกันได้ด้วยนะคะอ่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกหน่วยงานเลยนะคะในการขจัดความยากจนให้หมดไปจากประเทศนี้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะป้ายสุดท้ายค่ะขอบริจาคเลือดกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมจากสถานการณ์โควิด-19 ยังมีอีกหลายโรงพยาบาลในประเทศไทยนะคะที่ต้องการเลือดและส่วนประกอบของเลือดไปช่วยเหลือผู้ป่วยไปกันที่โรงพยาบาลบึงกาฬค่ะสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดค่ะโดยนายสนิทขาวสะอาดผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬมอบหมายให้รองนายกเหล่ากาชาดนะคะนำหน่วยงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลบึงกาฬโรงพยาบาลปากคาดไปออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลนี้ขาดแคลนเลือดทุกกรุ๊ปเลยนะแล้วก็อยู่ในสถานการณ์โควิดด้วยก็ยังทำให้คนไปบริจาคน้อยอยู่นะคะโดยทางธนาคารเลือดโรงพยาบาลบึงกาฬเนี่ยมีการบริหารจัดการด้านส่วนประกอบของเลือดให้เพียงพอแต่ยังขาดเลือดอีกเป็นจำนวนมากค่ะทำให้ตอนนี้นะคะทั้งตัวเลือดเองส่วนประกอบของเลือดนะคะจำเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ต้องช่องใช้ในยามฉุกเฉินด้วยนะคะเนี่ยเขาก็ไปรับบริจาค กันที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬค่ะมีนายทวีชินรงค์ในอำเภอปากคาดนำคณะกรรมการกาชาดอำเภอปากคาดผู้นำ
ชุมชนนะผู้นำท้องถิ่นต่างๆทหารพรานกองร้อยที่2106หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21กองร้อยสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่2ข้าราชการพระสงฆ์นักเรียนนักศึกษาประชาชนไปร่วมบริจาคเลือดกันในครั้งนี้เนี่ยนะคะโอ้โหไปบริจาค กันถึง172คนค่ะได้เลือดกันมาถึง577,000 cc นะคะพร้อมกันนี้ก็มีคนบริจาคดวงตาอีก1คนบริจาคอวัยวะอีก1คนนางเฉลิมศรีบุญมากรองนายกเหล่ากาชาติก็บอกว่าขอประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนนะคะให้ร่วมกันบริจาคโลหิตได้นะคะเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยค่ะสามารถไปบริจาคได้เลยนะคะที่ตึกบริจาคโลหิตและอวัยวะของโรงพยาบาลบึงกาฬและโรงพยาบาลปากคาดนะคะแล้วจริงๆแล้วสถานการณ์ภาวะการขาดแคลนเลือดเนี่ยก็ยังมีอยู่ในหลายโรงพยาบาลนะคะใครที่ร่างกายแข็งแรงพร้อมนะคะก็สามารถไปบริจาคเลือดกันได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าการให้เนี่ยเป็นสิ่งที่งดงามจริงๆนะคะแล้วยิ่งให้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนี่ถือว่าเป็นที่สุดของการให้นะคะคุณผู้ชมน้องต๊อปน้องยุ้ยค่ะครับก็อย่าลืมด้วยถ้าเกิดไปบริจาคเลือดถ้ารับประทานยาอาหารเสริมอะไรอยู่อาจจะต้องงดหรืออาจจะต้องแจ้งกับทางโรงพยาบาลก่อนบริจาคด้วยนะครับเพราะบางคนที่จะรับเลือดจากเราเขาอาจจะแพ้สารเหล่านั้นนะพี่ยุ้ยใช่ค่ะก็ขอให้เป็นบรรยากาศของการให้ที่เติมเต็มกันทั่วประเทศเลยและการในสถานการณ์เยี่ยงนี้นะคะโมทนาสาธุครับวันนี้ขอบคุณพี่ยุ้ยมากเลยครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเขา